เราก็เป็นเด็กนักเรียนปกติในชนบทอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่าลุงเขาเป็นเหมือนกับด้านวอลเลย์บอลเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า อยากเล่นวอลเลย์บอลแล้วซึ่งเราก็มีพี่สาวอยู่ในทีมของประจำโรงเรียนเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากเล่นวอลเลย์บอลด้วยเราไปเห็นโรงเรียนประจำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่โรงเรียนประจำเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากอยู่โรงเรียนประจำอ่ะแล้วเราใช้วอลเลย์บอลเนี่ยในการต่อยอดตรงเนี้ยจะยังไงอะไรเงี้ยมีโรงเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ได้รู้จักโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้มาคัดแล้วเราก็ติดโรงเรียนนี้พอหลังจากติดเราก็จะเน้นกีฬาเป็นหลักเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองคือถ้าเอาจริงๆยอมรับเลยสารภาพเลยว่าไม่รู้ว่ามีทีมชาติคืออะไรนะตอนนั้นไม่รู้แค่เล่นวอลเลย์มีวอลเลย์เป็นวอลเลย์บอลจังหวัดตัวแทนจังหวัดแล้วจังหวัดไปแข่งรอบอะไรก็ยังไม่รู้มันรู้อีกทีตอนอายุ14ก็คือมประมาณม2ม3แมตช์แรกที่ติดทีมชาติเลยเนี่ยตอนอายุ15ก็คือตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งที่ประเทศรัสเซียเขาก็จะมีให้รายงานตัวว่ามาจากโรงเรียนอะไรชื่ออะไรแล้วคัดในตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยจังหวะที่เราจะเขียนพอเราเขียนชื่อเสร็จเราเขียนโรงเรียนเราที่เรามาปุ๊บเราเขียนตำแหน่งเนี่ยพอปุ๊บมองไปอ้าวโหตัวตีเยอะมากแล้วคือในลักษณะตอนนั้นคือเราตัวเล็กด้วยเราก็เลยเขียนตัวเซตไปซึ่งตัวเซตมีอยู่6คนประมาณรวมเราเป็น7ประมาณเนี้ยถ้าเท่าที่จำได้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆที่มาเป็นเซตเตอร์เลยหน้าที่หลักเซตเตอร์คือถ้าคนมองน่ะเราจะเริ่มต้นจากการพูดถึงคนมองก็คือเป็นคนที่ส่งบอลให้เพื่อนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราไม่ถ้ามองลึกเข้าไปเลยคือไม่ได้บอกว่าตัวเองดีหรือว่าไม่ได้บอกว่าตำแหน่งนี้มันแบบยังไงคือตำแหน่งนี้เล่นยากที่สุดเพราะว่ามันต้องส่งบอลให้เพื่อนทุกคนแล้วดังนั้นอยู่ต้องจำได้ว่าเพื่อนทุกคนน่ะตีบอลยังไงชอบแบบไหนนอกจากจะพื้นฐานแล้วอะยุทธวิธีในการเล่นอีกนะคะสไตล์ในการเล่นอีกว่าวันนี้เจอใครวันนี้ทำกันบ้านยังไงวันนี้ซ้อมแบบไหนเราต้องเหมือนทำงานร่วมกันกับสตาฟโค้ชอะเราไม่ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่เราจะกลายเป็นว่าเราจะส่งจากโค้ชไปให้เพื่อนมากกว่าแต่ในจุดที่เราทำจริงๆอ่ะเราจะทำงานกับโค้ชมากกว่าว่าเราจะเล่นยังไงเราให้แบบฝึกไปแบบเนี้ยเราจะแกะแบบฝึกโค้ชมายังไงอีกคือมันก็เหมือนกับว่าคือรู้ทุกอย่างจริงๆถึงจะต้องแบบทำแล้วแกะออกมาให้ส่งงานไปแต่ละแบบว่าแต่ละตัวตีแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เซตเตอร์แบบปกติจริงๆตอนแรกวันแรกที่ติดอ่ะมีชื่อเลยรู้ชื่อยังไม่บอกใครคนแรกที่บอกก็คือแม่คนที่สองก็คือพ่อแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำไมถึงบอกว่าไม่บอกใครเพราะว่ากลัวว่าบอกไปแล้วเขาไม่เชื่อคือไม่เชื่อในคือเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ศรัทธาในเขาแต่กลัวเขาตกใจว่าแบบจริงหรอพูดโกหกหรือเปล่าเอาอะไรมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอให้มันชัดเจนตรงว่ามีชื่อเราติด1ใน12หรือ14คนก่อนเราถึงกล้าพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลักฐานมายืนยันก่อนว่าเออฉันติดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกที่เข้าไปจับได้เลยรู้สึกได้เลยว่าระเบียบวินัยคืออันดับ1อันดับ1เลยคือแบบรู้สึกเลยว่าถึงฉันจะอยู่โรงเรียนกีฬามาก่อนนะฉันก็มั่นใจแหละว่าเราก็ระเบียบระดับนึงอะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นทีมชาติแล้วความรับผิดชอบมันต้องมากขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่จะแบบว่าต้องทำตามกฎอย่างเดียวคือเฉพาะส่วนตัวมันต้องค่อนข้างมีระเบียบมากๆด้วยเนี่ยค่ะซ้อมหนักมากจนกระทั่งว่าทุกอย่างชีวิตประจำวันคนรอบข้างครอบครัวทิ้งไว้ข้างหลังหมดเลยและเอาสิ่งที่เราทำก่อน7วันอะมีวันว่างแค่วันเดียวก็คือวันอาทิตย์6วันคือไม่ว่างเลยก็เคยเล่นทั้งที่ประเทศไทยเนาะก่อนที่จะออกไปต่างประเทศก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะมีความเรียบง่ายและความค่อนข้างชัดเจนความมืออาชีพเขามากๆเลยนักกีฬานี่คือถ้าเขาเล่นอาชีพเขาไม่เรียนเลยนะคะที่นู่นอะถ้าจบมัธยมมาถ้าเริ่มเข้าอาชีพสโมสรเนี่ยเขาจะเลือกเลยว่าจะเลือกสโมสรหรือจะเลือกทำงานหรือจะเลือกเรียนคนจะแบบจดจ้องแค่วอลเลย์บอลจะไม่ทำอย่างอื่นเลยก็คือฉันมีหน้าที่มาซ้อมวอลเลย์บอลก็ซ้อมแล้วจริงจังมากแล้วก็คือแบบเราเลยรู้สึกว่าอ๋อเราไปเนี่ยเราได้อะไรจากญี่ปุ่นคือได้ความเป็นมืออาชีพสำหรับอินโดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าฟันนี่แฮปปี้มากกว่ามันก็เป็นอะไรที่จอยกว่าโดยที่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลีกเขาไม่ได้แบบดังมากหรือว่าไม่ได้หนักมากด้วยอาจจะเป็นแมตช์ที่น้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มันง่ายต่อการที่จะแบบเราไปตรงนั้นเพราะว่าเราเจออะไรที่หนักมาแล้วแต่ว่าลีกอินโดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบเขาไฟเตอร์มากๆตรงที่ว่าถ้าเขาต้องการที่จะได้ชัยชนะเขาจะลงทุนเขาจะสามารถลงทุนได้หนักๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกันว่ามันก็ท้าทายในจุดนี้เราก็ไม่ได้ไปเจอแค่ค
คนในอินโดเราก็เจอต่างชาติที่เขาค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะจากที่นุสราต้อมครับเขาวางกดดันไหมกับผู้ที่ขึ้นมาแทนเขาแล้ววันนั้นคือคำถามเนี้ยมันเกิดขึ้นมากๆแล้วตอนแรกเลยคือกลัวคำถามนี้กลัวว่าจะตอบคำถามนี้ไม่ได้นะวันหนึ่งที่กลับไปคิดเลยว่าจริงๆไม่ต้องคิดเรื่องกลัวเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่แล้วถ้าไม่มีพี่นุชแล้วอะแล้วใครจะเป็นคนเซตถ้าไม่ใช่เรามันก็ต้องเป็นคนอื่นอยู่ดีดังนั้นแล้วความกลัวเหล่านี้หรือความกดดันเหล่านี้ยังไงมันก็ต้องโดนส่งทอดเป็นทอดๆไปอยู่แล้วก็คุยกับพี่นุชนะคะคุยกับเจ้ว่าเจ้หนูขออนุญาตนะคะคือหมายถึงว่าขออนุญาตในความรู้สึกว่าบอกเขาไปว่าหนูอาจจะแบบว่าคือไม่นึกถึงเจว่าสมมติว่าเนี่ยไม่มีพี่นุชมาก่อนเหมือนไม่เคยมีพี่นุชมาก่อนอะไรเงี้ยในความรู้สึกหนูในสิ่งที่หนูทำอะคือเหมือนไม่มีพี่นุชมาก่อนนะแล้วเหมือนสร้างทีมขึ้นมาใหม่เป็นทีมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคลายความกดดันไปเงี้ยแล้วเราไม่ได้คุยกับเจคนเดียวเราคุยกับน้องๆในทีมด้วยแล้วน้องๆทุกคนอะก็จะคล้ายๆเราในแต่ละตำแหน่งก็เช่นกันมันก็จะมีความกดดันมาหนูก็เลยคิดว่าหนูทำลายมันด้วยตัวหนูเองก่อนดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ไปดูว่าแบบใครจะคิดยังไงอะไรจะคิดยังไงถามว่ารู้สึกไหมคนเรามันมีความรู้สึกแหละแต่ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วจะจัดการเร็วได้มากแค่ไหนอย่างเงี้ยดีกว่าความฝันของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะตอนนี้ก็คือโอลิมปิกถ้าได้ไปเหยียบโอลิมปิกได้เมื่อไหร่ก็คือนั่นคือจุดสิ้นสุดของความฝันแล้วแต่ว่าเราจะต้องต่อยอดโดยการที่เราอาจจะต้องมีสเต็ปต่อไปก็คือพอได้ไปโอลิมปิกเราอาจจะเข้ารอบแรกรอบ2หรือรอบต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมันก็จะต้องเป็นสเต็ปในความฝันไปเรื่อยๆแต่ว่าณตอนนี้ที่เราคิดกันยังไงก็ต้องไปยืนที่โอลิมปิกให้ได้สิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุดก็คือตัวหนูเองนี่แหละที่แบบว่าพาตัวเองแล้วก็พาทุกคนเนี่ยมายืนในจุดเดียวกันได้แล้วก็รู้สึกว่าต้องชมตัวเองว่าทำไมเก่งจังอ่ะทำไมเก่งจังทำไมแบบตัวแค่นี้เองอ่ะทำไมรู้สึกแบบพอนึกย้อนไปแล้วทุกอย่างที่ลงมือทำด้วยตัวเองแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตเนี่ยเก่งเนาะทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จุดที่ภูมิใจก็คือตัวเองนะตอนนี้ก็สำหรับคนที่เลือกที่จะเดินเส้นทางในกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามหรือว่าอาจจะเลือกเส้นทางที่ตัวเองรักแล้วตัวเองชอบเนี่ยหนูว่าในสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันดีแต่ว่าถ้ามันจะบวกเรื่องความรักเข้าไปด้วยหมายถึงเรารักในสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะทุกอย่างมันจะออกมาดีมากแล้วจงมั่นใจว่าในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแล้วเลือกแล้วรักที่จะทำมันอ่ะมันจะออกมาดีมากๆแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อาจจะนะตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าฉันเลือกไปไม่ถูกฉันเดินทางถูกหรือผิดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจมันอาจจะตอบตัวเองไม่ได้หรอกค่ะให้เลือกไปเลยมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ณวันนึงอ่ะหนูคิดว่าเวลานึงอ่ะมันจะส่งสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราถ้าเมื่อเราทำมันเต็มที่เมื่อเราลงมือทำมันเต็มที่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่ดีอ่ะมันจะมาหาเราเองแล้วมันจะตอบสนองเราว่าเนี่ยคือเธอเหมาะสมกับสิ่งนี้แล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราจะทำมันเต็มที่และทำมันต่อไปหนูคิดว่าอย่างนั้น